สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องรามาตีกินดีจ้ะมื้อนี้มีเมนูตําซั่วเล็บมือนางจ้ะพี่น้องเบิ่งใกล้ๆจ้ะขนมเส้นอยู่ข้างใต้แต่แซ่บคักมาจ้าแซ่บๆน้ำกันน้ำลัดแตกเบิ่งพี่น้องเส้นโพดโพอีกแล้วจ้ะเรื่องตำสมบ่ต้องห่วงตำย้ำใดเนี่ยบ่ผิดหวังดอกจ้ะแซ่บทุกจ้ะเล็บมือนางอร่อยมากหน่อยผักหลายๆคือเก่าจ้ะบักคักพี่น้องใส่มือเก่าล่ะกระเทียมราชินีจ้ะสุดยอดไปเฮ็ดบังเด้อแซ่บแซ่บตำเล็บมือนางน่ะยอดผักไส้จ้ะหรือยอดมะระขี้นกนั่นแหละมากมากกินกับตำส้มจ้ะแซ่บมื้อนี้บ่ค่อยเน้นเส้นใช้เส้นอยู่เครื่องห่อนี่ล่ะจ้ะเน้นเล็บมือนางผักอีกอย่างบุ้นนะจำซื้อไม่ได้กินเบิดทุกผักนะจ้ามักกินผักแต่ว่านี่ขาดไม่ได้นะมักสลัดนะออกเกือบทุกคลิปเขือเทศกินแบบนี้พร้อมตำยางนัวเลยจ้ะพี่น้องตำแซ่บแซ่บ
ย้ำกินบอกให้บอกดอกจ้ะยันจะมักโอ้ยสักกระดีใส่ซองหนึ่งเนาะใส่ห่อหนึ่งเนาะผมเซ็นก็ได้ว่าจะกินน้อยเดียววันนี้แบบลายเบิดซ้ำอันเอาใส่หลายๆเสร็จมันอืดจ้ะเสร็จมันอืดก็เลยบ่ค่อยมักอยากแบบว่าให้มันมีน้ำนะตำดูลายจ้าพี่น้องตำดูลายจะรู้สูตรเจ้าของมันก็เลยมักในรสชาติเจ้าของถึกปากมากินตำส้มอาหารอันดับหนึ่งนี่คือตำส้มพี่น้องที่มักที่สุดเลยอะร่างกายขาดปลาบ่ได้มันจะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายๆสิเป็นลมแต่ว่าพอเขาได้กินนั่นปลาเข้าไปนี่ซวงมักหายมิดจัดนี่ละเขาว่าขาดบ่ได เดี๋ยวไปกินป้อให้เบิดจ้ามันหลายนาทีแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า